ทุกคนคะหลังจากผ่านหลายบทในวันนี้ได้เวลาแล้วค่ะที่จะไปดวงจันทร์มีคนแบบคอมเมนต์มาเนาะว่าทำไมถ้ามันไปดวงจันทร์ได้ก็น่าจะมาโลกได้นี่ใช่ไหมคะเออไปโลกให้มันจบๆให้สิ้นก็ดีเลยใช่ไหมแต่แบบเขาบอกว่าไม่อะต้องไปเป็นลำดับโอเคประตูดวงจันทร์ทำแบบนี้ค่ะส่วนบล็อกที่เป็นกลอสโตนนี้คือแบบไม่จำเป็นที่ต้องวางก็ได้โอ้แต่ละมิติสีกันคนละแบบเลยค่ะอย่ารอช้าสิสีครีมนมขนาดนี้ไปกันเลยค่ะไม่ได้เตรียมตัวมาเลยมาแต่ตัวโทยกแก๊งแน่นอนดำๆแบบนี้หมายถึงกำลังโหลดใช่ไหมเอ๊ะเอ๊ะดวงจันทร์มีมอนไหมไม่มีหรอกไลท์เกรย์คอนกรีตพาวเดอร์ค่ะโอ้โหเป็นดวงจันทร์ที่ไม่มีอะไรเลยสุดลูกหูลูกตาจะมีก็แค่ตรงนี้ค่ะแอทรอยบ็อกหินอุกกาบาตหินดาวเคราะห์น้อยเนาะก็ขุดได้อุ๊ยเอ๋มีเทพแอบอยู่ในนี้ด้วยเอเลียนอาร์ติแฟกต์ค่ะแล้วก็กลอสโตนท็อดโอ้โหมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วอ้าวสมก็เป็นดวงจันทร์ที่ไม่มีอะไรเลยค่ะในบอกไม่มีอะไรเลยค่ะเราแค่เกิดตรงที่ที่ไม่มีอะไรเลยตั้งหากล่ะโอ้ฐานข้างบนนั้นคืออะไรอ่ะน่าสนใจมากเลยโอ้ในนี้เหมือนเดิมเลยค่ะเอเลียนอาร์ติแฟกต์อีกแล้วข้างบนนี้คืออะไรอ้าวก็เหมือนที่กำฝังดินอยู่ข้างล่างเลยใช่ไหมแน่นอนค่ะจริงด้วยแต่เพียงแค่ว่าเขาเจเนเรตมาที่สูงก็เลยรู้สึกแปลกๆเนาะได้ของแล้วอุ๊ยพระอาทิตย์จะตกดินแล้วเดี๋ยวนะเราเห็นพระอาทิตย์แล้วสิคะโอ้เราได้เห็นพระอาทิตย์แล้วนะเนี่ยเป็นการเห็นพระอาทิตย์ในครั้งแรกในชีวิตเลยอะโอ้เฮ้ยเดี๋ยวค่ะกลับบ้านก่อนไปกันใหม่ค่ะเตรียมของพร้อมแล้วไม่ว่าอะไรใดๆก็ไว้ใจไม่ได้ค่ะเอ๊ะเอ๊ะพระอาทิตย์ไม่ได้กำลังตกดินค่ะแต่พระอาทิตย์หยุดนิ่งอยู่กับที่หรือไม่ก็ขยับน้อยมากจนเราไม่รู้สึกว่าเขาขยับเราก็คิดว่าพระอาทิตย์จะตกดินไม่ใช่เลยโคจรน้อยมากค่ะเคลื่อนที่น้อยมากโอ้โหสงสัยจะต้องกลับไปแบบเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่ะว่าทำไมดวงจันทร์ถึงแบบมองเห็นพระอาทิตย์เป็นแบบนี้เนาะเขาก็บอกว่าดวงจันทร์เนี่ยเป็นบริวารของโลกและดวงจันทร์โคจรรอบโลกแล้วโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์วิทยาศาสตร์เรื่องแบบนี้ดาราศาสตร์ใช่ไหมเรียนมานานแล้วจนลืมไปหมดแล้วค่ะตรงนี้คือวายที่เท่าไหร่64เขาบอกว่าเราต้องไปวายที่0ค่ะวายที่0แล้วยังวายที่0แล้วค่ะเขาบอกว่าแบ็กสโตนที่อยู่ต่ำกว่าวายที่0ถ้าเราขุดโอ้นี่เลยค่ะเราจะได้ฟิตมารีนชาร์จเราจำทางขึ้นเราไว้ก่อนโอ้อัตราตอบไม่ใช่1ต่อ1ด้วยค่ะเอ็กควเอท1ทีตั้งหลายบล็อกได้มา1ชิ้นโอ้ลึกเหมือนกันนะเนี่ยเอ๋แร่อะไรคะเนี่ยชีสแร่ชีสมีด้วยหรือเขาดบมาเป็นอะไรคะดบเป็นชีสค่ะเฮ้ยไหนดูสิอ้าวคืออาหารนั่นเองได้มาพอเยอะแล้วโอเคขึ้นเลยถึงไหมถึงแล้วปึ๊บมาแล้วแล้วก็เวลาก็เท่าเดิมใช่ไหมคะกลับบ้านเราดีกว่าเมื่อกี้ไปนั่งดูแล้วเขาสั่งให้เราทำสิ่งหนึ่งค่ะเขาบอกว่าถ้าเราเอาพิษมารีนมาผสมกับอะมินทิสนี่เลย
กราฟเนาะปู่แบ็กโซนเพียบเลยเนาะเนี่ยเก็บไปฮะทิดมารีนรวมกับเอาในอมิทิตเพอเก็บอมิทิตด้วยแน่นอนเลยค่ะแบบนี้นี่เราจะได้เป็นทิดมารีนคริสตัลค่ะแล้วถามว่าเอาไปทำอะไรได้น่ะเหรอนี่ยังไงคะซีแลนเทิร์นค่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่อะไรมากมายก็แค่แสงสว่างอะแสงสว่างทำไมในเมื่อเรามีไนท์วิชั่นเรามองเห็นสว่างอยู่แล้วค่ะนี่คือสิ่งที่เขาให้เราหามาดวงจันทร์ไงแสงของดวงจันทร์เนี่ยอาจจะมีสตอรี่ของมันนะเหมือนแวะผ่านทางเฉยๆดวงจันทร์ไม่ได้มีอะไรมากเลยเราต้องไปดาวศุกร์กันอีกรอบหนึ่งย่าโอเคไปกันเลยรู้แล้วว่าเขาให้เราไปทำไมมันเป็นแค่ส่วนประกอบในการคราฟเอ้ยรวมเอ้าเผลอกับบ้านโอ้ประตูพอร์ทัลห้ามชนเลยอะชนปุ๊บวาร์ปทันทีเราต้องบอกอินเดอร์แมนอะให้อินเดอร์แมนเห็นเราค่ะแล้วเขาวาร์ปมาหาเราเฮ้ยได้ไหมได้ค่ะต่ออินเดอร์เพิร์ลแค่นี้ก็พอแล้วเอาล่ะสามเผื่อไว้เลยกลับบ้านเราค่ะอินเดอร์เพิร์ลลงไปแล้วไดเมนชั่นชาร์ตอย่างนี้รอบมาเลยค่ะโอ้โหเป็นการอัปเกรดอินเดอร์เพิร์ลนั่นเองแล้วทีนี้ค่ะก้อนหินที่เราขุดมาไปเผาเรียบร้อยรวมกับชีสแล้วก็เอเลี่ยนอาร์ติแฟกต์อ้าวชีสหมด ต้องไปหาชีสกันก่อนแล้วโอเคเข้ามิติอีกรอบหนึ่งค่ะผมเมื่อกี้เอาชีสไปคราฟหมดเลยไม่ได้เก็บไว้ไงคะเอ๊ะอ้าวทะลุออกมาได้ชีสอยู่ต่ำแน่นอนเราก็ไปค่ะมีโพรงถ้ำค่ะเดี๋ยวนั้นนี่อะไรตรงนี้หน้าตาเหมือนเพชรใช่เขาคือเพชรค่ะเอาเพชรไปทำไมเราปั๊มเพชรได้นี่ไม่ใช่เหรอโอ้ยแต่สิ่งสำคัญในนี้ค่ะคือชีสนี่เองโอ้ยตรงนี้ชีสเยอะมากต้องเอาแล้วแหละนี่ก็ชีสค่ะโอ้โหตรงนี้ชีสทั้งนั้นรู้สึกเหมือนจะเป็นหนูเลยนะเนี่ยมันมีม็อดใช่ไหมคะที่ต้องเอาชีสไปล่อหนูค่ะแล้วเราก็สามารถใช้แรงงานหนูได้ทีนี้พอเราเห็นชีสทีไรอ่ะเราก็นึกถึงหนูเสมอเลยสิ่งที่เราต้องการชื่อว่า Never Ender Orbitแร่ที่ไม่มีวันหมดค่ะคราฟมาเลยสิ่งที่เราต้องการมีอย่างเดียวค่ะคือนี่แหละแร่ถ่านที่ไม่มีวันหมดได้แล้วคำถามคือเราต้องการแร่ถ่านทำไมคะในเมื่อเรามีถ่านตั้ง 20,000 จะ 30,000 แล้วเนี่ยคือแบบการขุดถ่านในที่นี้ค่ะมันจะได้เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ถ่านมันจะเป็นถ่านอีกรูปแบบนึงเขาก็เลยบังคับให้เราไปหามานั่นเองให้เราวางบล็อกค่ะ Never Enderแร่อะไรก็ได้ใช่ไหมที่เราคราฟมาวางไปค่ะแล้วก็วางเครื่องขุดถูกต้องแล้วก็ต้องให้พลังงานกับเครื่องขุดด้วยเขาบอกว่าตราบใดก็ตามที่เราให้พลังงานเครื่องขุดค่ะสามารถขุดแร่ให้เราได้เรื่อยๆนั่นเองมีพลังงานแล้วนี่ไงเราได้ทานมาแล้วค่ะโอ้โหมันคือการปั๊มแร่อย่างอินฟินิตี้เขาบอกให้เราเอาถ่านดิบค่ะไปคราฟเราจะได้เป็นเหล็กสีดำเขาบอกให้เราค่ะเอาเหล็กสีดำไปผ่านเครื่องสตัมเพื่อเปลี่ยนเป็นแผ่นนี่เป็นแผ่นไหมโอเคจะเป็นแผ่นไม่เป็นแผ่นดูแค่ตรงนี้ค่ะแม่พิมพ์ที่เราวางเนี้ยเป็นแผ่นและสตัมมาเลยค่ะอ้าวเอ๊ะโอ้เต็มก็ว่าอยู่ทำไมไอเทมไม่เข้ากล่องได้เป็นแบ็กไอรอนเฟรมค่ะโครงของแบบพวกอุปกรณ์เครื่องจักรหรือบล็อกต่างๆเนาะเขาให้เราคราฟเครื่องอัดบล็อกค่ะเราคราฟไม่ได้เราขาดสิ่งที่เรียกว่าอิงกอตออฟอิงกอตค่ะแร่ในแร่นั่นเองโอ้โหนี่ไงแร่เหล็กสีดำอยู่ตรงกลางค่ะแล้วรวมแร่ทั้งหมดลงมาโอ้โหจะกลายเป็นแร่เรืองแสงก็แบบสุดคราฟง่ายเนาะเรามีแร่มากมายแต่พอเราดูพลังงาน
100,000 FE เอ้ยคือความจุหรือว่าพลังงานที่ต้องใช้กันเนี่ยตอนนี้ขาดการสตั๊มเหล็กดีดำเนี่ยยังมีไม่พอ29 30 30น่าจะพอแล้วมั้งโอเคเราลองมาคราฟดูนะคราฟได้ไหมคราฟติ้งคออ่าคราฟได้ค่ะก็เหมือนโต๊ะคราฟธรรมดานั่นแหละแต่เป็นเวอร์ชั่นที่สูงกว่าเราเอามาตั้งตรงนี้เลยแล้วกันคราฟติ้งคอปึ๊บโอ้โหเราต้องมีแท่นวางด้วยค่ะไม่งั้นทำงานไม่ได้ดูสุดคราฟแท่นวางเขาค่ะโอ้โหต้องใช้เหล็กสีดำจำนวนแบบเยอะๆเลยแหละทีนี้เราก็ไล่วางแร่เลยขออย่างเดียวค่ะอย่าให้เป็นแบบจัดลำดับนะถ้าแบบต้องเรียงตามตำแหน่งให้เพ้นี่คือแบบโหวุ่นวายแน่นอนค่ะอย่างสุดท้ายท้ายที่สุดเหล็กใช่ไหมแล้วก็วางอ้าวไม่เจอสูตรครับเขาทำงานกันยังไงคะเนี่ยเหมือนว่าไม่ได้ใช้ตะกั่วโอ้โอเคว่าแล้วทำไมเมื่อกี้ตอนนั้นครับได้เราไม่ได้จำเป็นที่จะต้องสกิปค่ะเพียงแต่ว่าตอนนั้นเราสกิปโดนในตำแหน่งที่ตะกั่ววางอยู่แล้วตะกั่วถูกถอดออกไปค่ะโอเคเอาตะกั่วออกเนาะตะกั่วไม่ใช้อ่ะเขาก็เลยคราฟให้เราอ๋อนี่ไงเห็นไหมไม่ใช้ตะกั่วนั่นเองได้แล้วใช่ไหมโอ้โหแร่เรืองแสงค่ะแร่ทุกอย่างกว่า16 17ชนิดรวมเป็นก้อนเดียวกันทีนี้เราก็สามารถคราฟเครื่องนี้ได้แล้วค่ะเครื่องอัดบล็อกระดับควอนตัมโหเสียงช่างไพเราะเพราะพริ้งอะตอนแรกคิดว่าพลังงานจะไม่พอแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังแบบพออยู่เอาไปตั้งข้างบนดีกว่าเนาะไหนดูสิตั้งประมาณนี้แล้วกันค่ะโอ้โหเราก็เจาะพื้นข้างล่างเลยขอให้เราเอาพอร์ทัลเฟรมค่ะที่ใช้ไปดวงจันทร์ใส่เข้าไปแล้วก็แร่เรืองแสงเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นอะไรแวบๆโอ้โหมาพอร์ทัลเฟรมได้เวลาที่จะไปเยือนดาวอังคารกันแล้วสินะสีเหมือนกันเลยอะทำไมสีออกส้มๆอย่างเงี้ยโอ้ยไม่เหมือนสิเดี๋ยวนะประตูที่จะวาร์ปไปดาวอังคารเนี่ยใกล้โลกมากกว่าเดิมแล้วเหมือนตรงนี้เลยอะอันนี้เป็นดาวศุกร์ใช่ไหมคะนี่ดาวอังคารสีต่างกันนิดเดียวเองแต่ว่าเรายังไปไม่ได้ถ้าจะแบบวาร์ปไปต้องมีอย่างน้อย10บล็อกค่ะโอ้ไม่ยากเลยขอแค่มีพลังงานทุกอย่างก็เป็นไปได้อะเดี๋ยวเอาใส่ได้ทีละหนึ่งเหรอปิ้งโอ้เอาเอ๊ะเล่นนี้เขาต้องการก้อนเดียวค่ะโอ้โหการผสมผสานแร่เราก็นึกว่าแบบ10บล็อกก็ต้องใช้10ก้อนใช่ไหมเขาบอกก้อนเดียวพอโอ้ยได้แล้วค่ะไปกันเลยไหมรอช้าอะไรล่ะคะเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันก่อนเนาะแล้วเราไปกันเลยดีกว่าดาวอังคารค่ะเราก็สงสัยค่ะว่าจะโดดไปโดดมาทำไมจะไม่วาร์ปไปโลกเลยใช่ไหมทรัพยากรไม่พอก็ไปไม่ได้อ่ะเอาล่ะต้องขอบมุมค่ะวางเป็นอะไรก็ได้แต่พอทัลเฟรมของมาก็แค่10ก็พอละมุมเนี่ยเราวางเพื่อความสวยงามล้วนๆเลยค่ะจุดประตูปึ้งสีส้มเข้มกว่าเดิมอันนี้สีส้มอ่อนค่ะอันนี้สีแสดสีไม่ส้มแล้วไปกันเลยดีกว่าดาวอังคารเนี่ย
เฮ้ยดาวอังคารไม่มีสิ่งมีชีวิตก็ต้องไม่มีอะไรสิแล้วแบบโหลดก่อนเนี่ยไม่ใช่เกิดไปบึ๊บมอนเตอร์เพียบนี่ไม่เอานะฮะไม่ใช่มอนเตอร์เพียบแต่กำลังจะบอกว่าไม่มีอะไรเลยเหรอโอ้ยังไม่โหลดแกโอ้หนาวเย็นเป็นน้ำแข็งสินะใช่ไหมเราเห็นน้ำแข็งแล้วค่ะระวังบล็อกเป็นสัญลักษณ์ก่อนเดี๋ยวหาทางกลับบ้านไม่เจอนี่อะไรน้ำแข็งยังไงล่ะขุดได้ไหมน่าจะแตกแตกจริงด้วยค่ะมาที่นี่คงไม่มีอะไรอ่ะเห็นการเจเนเรตเป็นสีเดียวกันแบบนี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรแน่นอนเป็นพื้นที่อย่างนี้แหละสุดลูกหูลูกตาเลยโอเคเหมือนเดิมค่ะกับดาวที่แล้วเขาบอกว่าขุดไปข้างล่างสุดเลยนะไอเทมที่อยู่ต้องการค่ะอยู่ที่วายที่ศูนย์ลึกมากๆลงไปเลยค่ะแต่รอบนี้ขุดง่ายชิวๆเลสแซนสโตนค่ะโอ้โมงโพรงค่ะไม่ได้ต่างจากดาวดวงก่อนเลยแค่เปลี่ยนสีกับเปลี่ยนบล็อกเองลงไปอีกสักนิดนึงโอ้นี่ไงค่ะใช่แล้วเขาบอกว่าของที่เราต้องการค่ะดรอปจากเจ้าบล็อกนี้แหละแต่ว่าต้องอยู่ในวายที่ศูนย์นะลงไปค่ะบอกนะเหมือนเดิมเลยเหรอเหมือนเดิมเลยสเต็ปเดียวกันเป๊ะค่ะขุดให้แบบมีโอกาสดรอปมาโอ้โหดรอปหลายอย่างเลยนะเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เป็นแบบสิ่งที่เราคุ้นเคยอ่ะโอ้โหดรอปนี้ได้เหรอไปตั้งสีม่วงก็มาค่ะโอ้ขอให้เรามาหา2อย่างค่ะแซฟไฟร์กับรูบี้โอ้นี่รูบี้ใช่สีแดงนี้เอาล่ะเสร็จค่ะได้ครบแล้วแต่ว่าหาอีกสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะเผื่อต้องใช้เยอะๆไงได้มานิดหนึ่งแล้วค่ะกลับกันได้หรือยังเฮ้ยจะบอกว่ามีตอนคืนด้วยเหรอเปล่าแค่หันหน้าผิดทิศชีวิตก็เปลี่ยนได้นั่นไงเราเริ่มรู้สึกว่าดวงอาทิตย์หมุนแล้วเอ้ยมันโดนทิศไม่หมุนสิดาวเราเริ่มหมุนแล้วเราก็เลยเห็นพระอาทิตย์ตกแล้วใกล้โลกแล้วสิจ๊ะเฮ้ยแต่ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าการไปสู่โลกอ่ะอ้าวออกไงเนี่ยออกทั้งหมดค่ะประตูมิติที่จะใช้ว้าไปโลกอ่ะจะต้องใช้ของมากมายขนาดไหนเนาะโอ้โหขอโทษที่จะใช้วาร์ฟกลับไปยังโลกเราแกโอ้แค่เห็นก็รู้สึกได้โอ้โหโอ้อะไรเนี่ยเจมในเจมยังไม่มีฉากของฉากก็ยังไม่มีค่ะโอ้โหเราต้องการแบบเจมเรืองแสงด้วยแล้วเราก็ต้องการฉาดเรืองแสงก็ต้องมีทุกฉาดโอ้โหแล้วดินล่ะดินหาไงอ่ะเอาใบไม้ครับรวมกับนี่ดินไม่ยากอ่ะถ้าอย่างนั้นแต่ปัญหาอยู่ที่ฉาดสินะพูดตรงๆค่ะคือตอนนี้มิวไม่มีฉาดเลยเพราะฉาดทุกชิ้นที่เรามีค่ะถูกสั่งออโต้คราฟให้คราฟเป็นแร่พวกนี้หมดแล้วไงเราใช้เครื่องคราฟที่อยู่ด้านบนตรงนี้ค่ะเนี่ย3เครื่องค่ะแต่ละเครื่องคราฟได้แบบ8-9สูตรใช่ไหมสั่งคราฟหมดเลยนี่ก็คราฟหมดเลยโอ้โหไม่เหลือเป็นฉาดโอเคเรารู้แล้วว่าเราต้องหยุดการคราฟเอ้ยเดี๋ยวหยุดที่เครื่องคราฟได้ไหมแบบตั้งค่าว่าต้องใช้ริสโตนเพื่อคราฟอะไรอย่างนี้ค่ะนี่คือข้อมูลโอ้นี่ไงโอเคต้องมีเรสโตนโหมดถึงจะครับทีนี้เขาก็จะไม่ครับแล้วใช่ไหมนั่นเลยค่ะทีนี้เราเอฟเคชาร์เราก็จะได้ชาร์มาครับโอ้โหชาร์เรืองแสงกับเจมเรืองแสง เห็นแล้วว่าไม่ง่ายเลยเนาะใกล้ไปอีกหนึ่งก้าวอ่ะเราจะได้กลับโลกเราแล้ว
แต่ว่าเขาก็บอกมันไม่ง่ายขนาดนั้นเนาะทรัพยากรยังต้องฟาร์มค่ะยังต้องหาแล้วก็ยังมีแบบหลายอย่างที่ต้องทำเลยโอ้โหเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะใกล้แล้วแต่ยังไม่ไปถึงวันหนึ่งเดี๋ยวคงจะไปถึงดาวโลกของเรานั่นแหละเนาะเอาล่ะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ